ส่วนความเคลื่อนไหวของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลที่ตึกสันติไมตรีหลังจากที่ท่านนายกประชุมครม.เสร็จมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีได้หารือเป็นการส่วนตัวกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็หารือเป็นการส่วนตัวกับรัฐมนตรีมหาดไทยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาที่ห้องรับรองตึกสันติไมตรีใช้เวลาประมาณ15นาทีครับปรากฏว่าหลังจากนั้นช่วงที่นายกเดินกลับมาตรงจุดที่มีการแถลงข่าวซึ่งปกติจะเป็นจุดแถลงข่าวที่ใช้เป็นประจำนายกเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าแล้วก็หันมาโบกมือให้สื่อมวลชนส่งยิ้มขึ้นตึกไปเลยไม่ได้มีการแถลงข่าวเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมามีรายงานด้วยนะครับว่าช่วงของการพักการประชุมนั้นนายกสั่งให้เปิดมิวสิกเพลงเพราะเธอคือประเทศไทยปรากฏว่าในมิวสิกเพลงเพราะเธอคือประเทศไทยนั้นได้มีการเพิ่มเนื้อร้องท่อนหนึ่งเข้าไปเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการขออย่าทะเลาะกันครับ